ตื่นเต้นค่ะขนาดตอนนี้ตื่นเต้นไม่หายเลยนะคะเนี่ยโอ้ยแล้วเวลาฉากที่ต้องมากุ๊กกิ๊กหวานชื่นกันเนี่ยเขินไหมครับก็ไม่เขินค่ะเพราะว่ามีการนัดให้มาเรียน acting กันก่อนก็จะเจอกันตอนแรกก็พี่ฟิล์มก็ทำความคุ้นเคยอย่างดีค่ะการที่เป็นนางสาวไทยเนี่ยต้องถูกจำกัดไหมครับว่าห้ามกุ๊กกิ๊กเกินขีดนี้ห้ามหวานเกินลิมิตนางสาวไทยไปนะครับก็ไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังรักโรแมนติกแล้วก็คือเราโรแมนติกกันด้วยฟีลลิ่งมากกว่าค่ะด้วยการคุมต่างๆของผู้กำกับก็จะออกมาดูโรแมนติกมากครับพยายามเต็มที่ค่ะเต็มร้อยแล้วก็เห็นนักแสดงทุกคนเต็มร้อยทุกคนค่ะบางคนเกินร้อยด้วยเกินร้อยไปเลยค่ะเกินร้อยจริงๆคือหนังเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจกันทำออกมาอย่างดีที่สุดแล้วก็เป็นหนังรักโรแมนติกที่ไม่เหมือนใครแน่นอนแปลกใหม่สไตล์ใหม่ก็อยากให้ทุกคนลองติดตามชมแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะคะภาพยนตร์